สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เกมนี้เกมความโลภซัมมอนเนอร์ได้อัปเดตสิ่งที่ผมต้องการมานานมากแล้วนะครับอยากได้มากเลยอยากให้มันอัปเดตอยากให้มันมีมากเลยและแล้วมันก็ทำให้แล้วนะครับสิ่งที่ต้องการนั่นก็คือเอาใหม่และแล้วเกมก็อัปเดตสิ่งที่ผมต้องการแล้วนะครับสิ่งที่ต้องการนั่นก็คือการจัดทีมโดยที่ไม่ต้องจัดแล้วจัดอีกจัดแล้วจัดอีกเมื่อเราเปลี่ยนฐานเราไม่ต้องจัดทีมแล้วนะครับเพราะว่ามันจะจำไว้ให้เลยนะอยากรู้เป็นยังไงใช่ไหมคืออะไรใช่ไหมครับก็ต้องขอเล่าย้อนไปในอดีตก่อนในอดีตนะครับนะถ้าเป็นด่านธรรมดาทั่วไปเนี่ยเราจัดทีมไปปุ๊บเนี่ยลงไปด่านไหนก็ตามแต่มันจะลงทีมที่เราจัดไว้ล่าสุดเลยนะครับเสร็จแล้วพอเราไปที่ชาเลนจ์ไม่ว่าเราจะเลือกด่านไหนก็ตามแต่มันก็จะจำทีมนี้ทีมแรกที่เรามีอยู่เนี่ยลงไปในนั้นนะซื้อนะมันจะจัดลงไปในนั้นเสร็จแล้วพอแข่งทีมนี้เสร็จปุ๊บแข่งทีมนี้เสร็จปุ๊บนะไปทีมลุยน้ำแข็งเสร็จละจบด่านปุ๊บเราปิดเกมออกมาเล่นด่านปกติออกมาเล่นด่านปกติด่านนี้มันก็จะจำทีมน้ำแข็งออกมาซึ่งเราก็ต้องมาจัดทีมใหม่อีกเพราะว่าทีมน้ำแข็งมาลุยด่านธรรมดาไม่ได้นะครับก็ต้องมาจัดทีมใหม่อีกนะไปลุยด่านไฟด่านไฟเสร็จปุ๊บกลับไปที่ด่านธรรมดาเราก็ต้องจัดทีมใหม่อีกหรือแม้กระทั่งเล่น PVP นะครับเล่น PVP ตรงนี้เสร็จปุ๊บกลับไปเล่นด่านทั่วไปก็ต้องไปจัดทีมใหม่กลับมาเล่นชาเลนจ์เล่นด่านนี้เสร็จปุ๊บจะไปเล่น PVP ก็ต้องจัดทีมใหม่อีกซึ่งบางทีมันจำไม่ได้หรือบางทีต้องขี้เกียจจัดใหม่นะครับจำไม่ได้บางขี้เกียจจัดใหม่บ้างนี้แต่ปัจจุบันนี้เกมมันอัปเดตแล้วนะครับก็คือเล่นด่านไหนมันจำด่านนั้นให้เลยนี่คือสิ่งที่ต้องการมานานมากต้องการนานมากโคตรอยากได้เลยนะครับนะโคตรอยากได้เลยณปัจจุบันนี้นะครับถ้าเป็นด่านทั่วไปนะด่านธรรมดาอย่างนี้นะจัดทีมเนี้ยจัดไปเลย1ทีมคือมันจะเล่นได้ทั้งหมดเลยนะครับเล่นได้ทั้งหมดเลยนะพอมาชาเลนจ์ปุ๊บพอมาชาเลนจ์ใช่ไหมสมมติผมลองเข้าไปทีมไปด่านน้ำแข็งนะด่านน้ำแข็งปั๊บร้อยหนึ่งเลยเหรออ่ะปุ๊บเข้าไปปั๊บเนี่ยมันก็จะมีทีมของด่านน้ำแข็งอยู่โดยที่ลองเล่นนะเล่นนะปั๊บมันจะมีทีมของด่านน้ำแข็งอยู่นะครับเสร็จแล้วพอเราแยกไปเล่นด่านปกติปิ๊ม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 รถไฟมาด่านน้ำแข็งเสร็จปุ๊บเราไม่เอาเราไม่เล่นละเรากลับไปที่ด่านปกติมันก็จะจำทีมในด่านปกติไว้ให้เสร็จแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเราไปด่านเล่นไฟดีกว่าปุ๊บเข้าไปที่ไฟนี่เห็นไหมมันก็จำทีมไฟไว้ให้เนี่ยคือมันจะไม่เอาทีมจากทีมที่เราจัดไว้แล้วเนี่ยไปทุกแผนที่เหมือนแต่เดิมคือแต่ก่อนเราจัดทีมไหนปุ๊บมันไปทุกแผนที่เลยโคตรน่าเบื่อเลยแล้วต้องมาจัดทีมทุกครั้งแล้วเราก็จำได้บ้างไม่ได้บ้างเนี่ยใช่ไหมบางทีเราจัดทีมไฟเสร็จปุ๊บไอ้ทีมไฟทีมนี้มันไม่ผ่านวะไม่ผ่านเสร็จปุ๊บเราก็ออกไปหาตามหาตัวไปเก็บมอนเพิ่มเลเวลอะไรกลับมาอีกทีเอ๊ะตอนนั้นกูใช้ทีมอะไรวางวะจำไม่ได้วะเนี่ยเป็นแบบนั้นไงแต่ตอนนี้เกมมันอัปเดตแล้วไม่ว่าคุณจะไปด่านไหนมันจะจำด่านนั้นไปให้เมื่อกี้ไปน้ำแข็งกับไฟเนาะไปที่สายฟ้าบ้างเนี่ยเห็นไหมเราก็จำจิระยะไว้ให้ไม่ใช่จิระยะเลยอามาเทลสื่อไว้ให้เดี๋ยวส่งอามาเทลไปก่อนมันก็จะอามาเทลสื่อไว้ให้ใช่ไหมซึ่งมันดีไงถือว่าเราเล่นด่านนี้ไม่ผ่านปุ๊บเล่นด่านสายฟ้าไม่ผ่านเราก็ไปเล่นด่านอื่นก่อนเก็บเลเวลอะไรต่างๆนะกลับมาเสร็จปุ๊บเราก็ดูออกแล้วว่าอ๋อเราต้องเปลี่ยนตัวนี้ดีกว่าเปลี่ยนถือว่าเลยเปลี่ยนตัวนี้เปลี่ยนตัวนี้ดีกว่าตัวเดียวเลยหาเลยเงี้ยกลับที่เมื่อก่อนนี่แบบต้องมาดูอ่ะเอ๊ะอะไรวะใช้ตัวไหนวะด่านอะไรวะวางผิดวางถูกงงๆเนี่ยชาเลนจ์ตรงนี้ก็เหมือนกันปึ๊บเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นอีกทีมนึงเลยนะครับมันเข้ามาแล้วมันเสียดายของขอเล่นก่อนแล้วนะขอเล่นก่อนนะแป๊บนึงนะเสียดายของขอเสียดายของมาแล้วขอเล่นหน่อยไปลุยนะก็อย่างงี้เสร็จแล้วในด่านของPVP ใช่ไหม PVP ก็เป็นอีกทีมนึงซึ่งก็จัดไว้ให้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้คือผมจะเล่น
PVP กับไอ้ challenge ด่านเนี้ยด่านเก็บหินน้ำเงินเนี่ยสลับกันไปสลับกันมาซึ่งโคตรน่ารำคาญเลยครับคือหลังจากที่เล่น PVP ไป2ด่านเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็จะมาเล่นไม่เข้าใจเลือกซะด้วยผมก็จะมาเล่นด่านนี้ให้ครบให้ครบผมก็จะมาเล่นด่านเนี่ยด่านเก็บหินน้ำเงินเนี่ยให้ครบ5ครั้งก่อนนะครับพอครบ5ครั้งเสร็จปุ๊บก็จะกลับไปด่านPVP ทีนึงซึ่งบางทียอมรับนะว่าขี้เกียจจัดนะครับคือจำทีมได้แหละแต่ว่าขี้เกียจจัดใหม่ไงเอออารมณ์ประมาณนั้นคือการข้าไปข้ามาก็น่ารำคาญอ่ะหรือบางทีแบบว่าผมกลับมาที่ห้องเนาะผมเปิดคอมเสร็จปุ๊บเนี่ยผมอยากจะเล่นด่าน PVP เลยแต่มันดันไม่ใช่ทีมที่แบบจัดทิ้งไว้อ่ะมันต้องมาจัดใหม่อีกอ่ะเออโคตรเสียเวลาโคตรน่ารำคาญเลยนะครับแต่ตอนนี้มันก็อัปเดตให้แล้วนะครับซึ่งก็ถือว่าดีมากๆนะครับเป็นสิ่งที่ต้องการมากๆนะครับเนี่ยนะขอจัดทีมนะตึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะตึ๊บตึ๊บตัวหนึ่งอ้าวชิบหายละลืมเอาการแข็งลงเว้ยแย่ yeah, ละหวังว่าจะไม่แข็งนะอ่ะก็ประมาณนี้อ่ะก็เดี๋ยวจะไปที่ PVP ครั้งสุดอีกด่านนึงนะสุดท้ายเดี๋ยวให้ดูว่าจัดทีมไว้แล้วนะครับซึ่งก็ไม่ต้องมาจัดใหม่นะเก็บไปเก็บหินไปอย่ายิงน้ำแข็งมาใส่อมาเทรสุแมวของเราก็พอนะครับปึ๊บปึ๊บไปปึ๊บหมดยังไม่หมดอีกเอ้ยเกือบหลุดอู้ยดีตรงนั้นเป็นเทวดาเอ้ยหลุดเอ้ยหลุดอู้ยหลุดเออสงสัยต้องเปลี่ยนตัวละเอาเทวดาเอาลงไม่ค่อยอยู่ละนะโอเคยังไปได้นะอ่ะโอเคก็ชนะไปเก็บปุ๊บโอเคได้มาคะแนนล้าน2ล้าน20กว่าล้าน20ไม่ใช่200กว่าล้านใช่ไหม237ล้านนะครับอ่ะเสร็จแล้วก็ไปที่ PVP กันบ้างนี่มาดูกันปึ๊บเข้ามาเนี่ยเห็นไหมมันก็เป็นทีมที่จัดไว้แล้วซึ่งมันถือว่าเฮ้ยโอเคนะดีมากๆเลยนะครับดีมากๆโดยที่แบบไม่ต้องเข้ามาแล้วก็จัดใหม่จัดนู่นจัดนี่ใหม่นะครับมันดีมากๆเลยนะครับแต่ก็แล้วไปเช็คแต่ก่อนสิแล้วก็อีก2ด่านที่ผม3ด่านอะแมวนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ทาวเวอร์คอสมิกก็สันนิษฐานว่าเกมมันก็คงจะเก็บไว้ให้แหละนะครับคงจะเก็บจัดทีมไว้ให้แหละก็คงมันคงไม่เปลี่ยนหรอกนะครับเพราะไหนๆว่าทุกด่านมันก็เก็บทีมไว้ให้แล้วนะครับจะแบบจะไม่แค่ 2-3 ด่านที่แบบไม่เก็บให้มันก็ไม่น่าจะใช่นะครับนะก็ประมาณนี้อ่ะคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับแต่ว่าอยากได้สัก10นาทีอ่ะอยากได้สัก10นาทีเดี๋ยวก็ขอพูดเรื่อยเปื่อยก่อนแล้วกันเนาะสำหรับเกมความโลกสมอนเนอร์นะครับนี่ปึ๊บมันออกไปดูไม่ได้เพราะว่ามันอย่างนี้เพราะว่ามันอยู่ในด่าน PVP ออกไปไม่ได้นะก็จะพูดคร่าวๆนะเล็กๆน้อยๆแล้วกันบ่นๆแล้วกันอ่ะพูดบ่นๆแล้วกันไหนๆก็ทำดีมาละแต่ขอบ่นหน่อยก็ตอนนี้นะครับเกมเหมือนจะเรียกว่าหลงประเด็นไปพอสมควรนะครับจากที่มีตัวละครต้องใช้ความคิดว่าต้องจัดทีมยังไงใช้ตัวไหนแบบมีแผนทำสตันบ้างเดินช้าบ้างแช่แข็งอะไรบ้างประมาณนี้นะครับแล้วก็มีทีมตัวดาวเดเมจแบบว่าสักตัว2ตัวงี้แต่ตอนนี้กลายเป็นว่าเกมมันเป็นเน้นในพวกตัวมัลติคอลนะครับก็คือพวกตัวสีแดงอ่ะนะพวกกรอบแดงๆทั้งหลายเนี่ยซึ่งเยอะมากนะครับเยอะกว่าตัวละครทุกตัวเลยทั้งที่มันควรจะเป็นตัวแบบตัวหายากตัวแรงเงี้ยอย่างคอมมอนนี่มี6ตัวแรมี8ใช่มั้ยไอ้อีพิกมี10ดีเจเนอรี่มี15เงี้ยสเปเชียลมี14เสร็จแล้วปุ๊บมาเนี่ย43ตัวเงี้ยซึ่งมันกลายเป็นว่ามี9ตัว43ตัวเงี้ยมันก็กลายเป็นว่าตอนนี้มันกลายเป็นว่าไอ้กรอบแดงเนี่ยมัลติเคิลเนี่ยกลายเป็นตัวละครมอนหลักของเกมแต่มีแต่นะตัวละครมอนหลักของเกมแต่การจะหาหินมากาชามันดันยากฮะมีนิวมอนเตอร์อีกแล้วเหรออะไรกันจะมีอะไรมาอีกเนี่ยนะครับแต่การกาชามันดันยากยากตรงไหนยากตรงที่หา1คือหาหินยาก
2คือมันไม่ได้เปิดให้กาชาแบบว่าทีเดียวทุกๆตัวมันดันมาเป็นรอบเป็นรอบรอบนี้ของแก๊งนี้รอบนี้ของแก๊งนั้นเนี่ยซึ่งมันทำให้เกมเฮ้ยมันประหลาดว่ะทั้งที่มันเป็นพวกที่มีมอนเยอะที่สุดคือ43ตัวเยอะสุดในเกมแต่มันดันต้องมารอรอบแก๊งไหนมาเปิดถึงจะกาชาได้เงี้ยมันแปลกนะมันแปลกแล้วหลังๆมาก็คือว่าต้องไปเน้นตัวมอนที่โจมตีแรงๆไว้ก่อนเพื่อให้ผ่านด่านไอ้พวกสเตตัสต่างๆแบบสตันอะไรพวกเนี้ยสตันแช่แข็งอะไรพวกเนี้ยรู้สึกเริ่มจะไม่ค่อยมีประโยชน์สักเท่าไหร่แต่อาจจะเป็นพวกด่านหลังๆก็ได้เป็นไม่ได้นะไอ้พวกด่านแรกๆอาจจะมีประโยชน์อยู่ก็ได้แต่อย่างผมมันเล่นมาแบบลึกๆแล้วไงข้างหลังแล้วมันก็อาจจะเป็นไม่ได้ว่าต้องเน้นพลังโจมตีไว้ก่อนอย่างนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าประเด็นหลักตอนนี้ก็คือโบสีแดงมาเยอะมากเยอะเกินไปเยอะเกินไปและก็หาหินมากาชายากหนึ่งแล้วก็นอกจากหาหินมากาชายากแล้วก็ต้องรอรอบมันมาเปิดถึงจะกาชาได้ซึ่งมันแปลกมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวก็ต้องรอดูว่าเกมมันจะแก้ไขไปทางไหนนะซึ่งจริงๆมันควรจะแบบเปิดให้กาชาอิสระไปเลยนะครับในเมื่อมอนเยอะสุดเยอะสุดในตระกูลมอนทั้งหมดนะเยอะกว่าลีเจนเดอรี่รวมกับสเปเชียลอีกใช่ไหมเยอะกว่าลีเจนเดอรี่สเปเชียลอีพิกรวมกันอีกมันควรจะเปิดอิสระไงมันไม่ใช่ควรแบบกักไว้ถึงรอบนะแล้วกาชาได้6วันกูเปลี่ยนอีกแล้วมันแปลกดีแล้วเรทในการปล่อยมอนก็โคตรต่ำเตี้ยเรียดินมากโคตรต่ำจริงๆคือบางทีมอนใหม่ๆมาเนี่ยผมต้องกาชาประมาณโหบางทีเป็นวัน2วันเลยนะกว่าจะได้อะไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเกมมันแปลกดิมันทำให้มันยากแต่ผู้เล่นใหม่ๆอาจจะสนุกอยู่นะครับผู้เล่นใหม่ๆอาจจะสนุกก็ได้เพราะว่าเกมมันคงจะคิดมาดีแล้วล่ะนะเพียงแต่ผมก็ขัดใจอยู่บ้างนะครับแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งก็คือตัวหินเครื่องรางหรือรูนนะครับยังขาดการล็อกอยู่มันล็อกไม่ได้ซึ่งมันก็เสี่ยงมากที่แบบเราจะลบผิดนะครับถึงแม้ว่าเราจะใช้วิธีการอัพเลเวลไว้บวก1บวก2ทิ้งไว้จะได้รู้ว่าอ๋อนี่ไม่ต้องลบแต่ว่าการที่เราจะมาไล่ลบมันก็เกิดจากความผิดพลาดได้เหมือนกันอาจจะเผลอลบได้ก็ได้จริงๆมันควรจะมีระบบล็อกแต่ก็ไม่รู้มันจะทำออกมาเมื่อไหร่นะครับก็น่าจะ10นาทีแล้วครับนะก็เพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับใครถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยกันเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับจะขอบคุณมากกดติดตามด้วยก็จะยิ่งดีนะครับให้ช่องมีคนติดตามเยอะๆนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่เข้ารับชมครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ